สวัสดีครับผมบัณฑิตยุรังสีวันนี้มีข่าวดีที่จะมาแจ้งอีกแล้วนะครับผมได้ชื่อแล้วของคลาสของผมคลาสใหม่ชื่อว่าเป็นไอเซมินาร์นะครับเรียกว่าไอเซมินาร์แล้วก็ผมอยากจะสอนคนไทยให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ในกฎแห่งความสำเร็จเนี่ยแล้วก็ในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของกฎแรงดึงดูดและการเงินนะครับเอาเป็นโฟกัสไปเรื่องนี้เลยดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ากฎแรงดึงดูดนี่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเป็นกฎที่ powerful ที่สุดในโลกแล้วก็การเงินก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคิดอยู่ถ้าเรื่องนี้ไม่ลงตัวที่เรื่องอื่นเหนื่อยหมดนะครับเพราะฉะนั้นเอาสองอันนี้มาปะทะกันโอ้โหแล้วผมจะบอกว่าผมมีเคล็ดลับเด็ดๆเจ๋งๆผมมี result proof แล้วกันนะผลลัพธ์ก็คือการเงินเรื่องการเงินผมไม่ต้องห่วงแล้วตลอดชีวิตนะไม่ต้องทำงานก็ได้ตลอดชีวิตนะครับผมสบายแล้วแต่ที่มานั่งสอนพวกคุณเนี่ยก็เพราะอยากจะให้คนไทยได้รับเรียนรู้ความสำเร็จเยอะๆนะครับแล้วสำเร็จแบบไหนสำเร็จแบบสบายๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าผมจะสอนเคล็ดลับต่างๆที่คุณจะให้แก่กฎแรงกฎจักรวาลเนี่ยทำงานให้คุณนะครับแล้วสอนแบบที่คนไทยเข้าใจไม่ใช่สอนแบบที่ว่าหนังสือกฎแรงดูดหลายอย่างเนี่ยจริงๆต้นฉบับภาษาอังกฤษดีมากนะครับแต่พอเป็นแปลเป็นภาษาไทยปุ๊บอ่านไม่รู้เรื่องเลยคนไทยก็อาจจะไม่เก็ตไม่อะไรไม่มีใครอธิบายไม่รู้จะถามใครครั้งนี้เนี่ยผมจะจัดเต็มเลยนะครับเป็นทางออนไลน์สอนทางออนไลน์ชื่อว่าไอเซมินาแล้วก็สอนทาง Facebook เลยแล้วคุณสามารถที่จะ enroll ได้นะครับจากทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณฟังภาษาไทยออกคุณเรียนจากผมได้นะครับผมจะปล่อยของเต็มที่7วันนะครับอย่าลืมคอร์สของผม free book profit หมายความว่าอะไรคุณเอาข้อมูลไปใช้ถ้าคุณเอาข้อมูลไปใช้แล้วเนี่ยคุณได้กำไรแน่นอนคือคอร์สเหมือนคอร์ส free อ่ะแล้วคุณได้กำไรเป็นไม่รู้กี่10เท่า100เท่าผมได้จดหมายฟีดแบคกลับมาแบบนี้มากมายนะครับ free book profitคือคอร์สของผมฟรีแล้วคุณได้กำไรด้วยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมเป็นปรัชญาการทำงานของผมถ้าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณเอาไปใช้แล้วแบบแหมไม่เห็นกำไรเลยไม่เห็นฟรีเลยผมคืนตังค์ให้เลยไม่เอาเงินผมรวยอยู่ละผมไม่ต้องไม่เอาตังค์เลยผมอยากจะให้คุณเก่งขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็เรามาเจอกันนะครับคลาสนี้สนุกแน่ iSeminar กดแรงดึงดูดกับการเงินอ้อจะลืมบอกไปว่าผมต้องโชว์ไลฟ์สไตล์หน่อยดิเพราะไม่คนไม่อาจจะไม่เชื่อผมว่าโหคุณบัณฑิตนี่แบบว่าทำงานทางเงินเหนื่อยหรือเปล่าแบบผมทำงานแบบสบายมากนะครับทุกวันนะมาทำงานก็มีสาวๆมาห้อมล้อมนะครับหัวเราะกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเชิญผ่านไปดูนิดนึง นี่มีสาวๆให้กำลังใจอยู่นะครับพวกเราแล้วนี่ไม่ใช่สาวๆธรรมดานะครับสาวๆเหล่านี้เนี่ยเก่งด้วยฉลาดด้วยแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ได้มาเป็นผู้ช่วยผมผมไม่ได้จ้างเขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้เขาเลยนะครับไม่มีสามตรงได้ไม่ได้จ่ายตังค์เขาเลย แล้วก็คุณดูสภาพผมสิใส่ขาสั้นใส่รองไม่ใส่รองเท้าด้วย ไม่ได้ใส่รองเท้า นี่คือการทำงานของผมทุกวันนะครับหัวเราะทั้งวันแล้วก็ผมอยากจะให้คุณมีไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับอย่าไปเชื่อใครที่บอกว่าสำเร็จต้องเหนื่อยสำเร็จต้องยากสำเร็จต้องสู้คุณเลิกใช้คำไปเลยว่าสู้จักรวาลไม่ชอบคำนี้จักรวาลไม่ชอบคำว่าสู้เพราะว่าสู้มันหมายความว่าอะไรสู้มันหมายความว่าคุณจะไม่ให้จักรวาลทำงานแล้วคุณจะไปออกแรงเองเหนื่อยจักรวาลก็บอกโอเคอยากจะจัดการไปเขาทำเองแล้วกันแต่ผมกำลังจะบอกว่าอย่าใช้คำว่าสู้สู้สู้อะไรเงี้ยโอ้โหเห็นตาม Facebook เหนื่อยไปหมดจักรวาลบอกว่าให้ฉันทำงานให้ 99% ฉันทำเองเรื่องเธอทำเรื่องที่เธอสบายใจสนุกๆทำไปเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องหนักๆให้เอาไหมครับอย่างเนี้ยแล้วก็จักรวาลพร้อมที่จะเทเงินลงมาให้คุณอยู่แล้วผมไม่ได้พูดในเรื่องที่มันแบบจับต้องไม่ได้แล้วก็แบบว่าเรื่องที่อะไรอะเวอร์เรื่องที่แบบว่าคล้ายๆเรื่องของจิตวิญญาณอะไรที่จับต้องไม่ได้แต่ทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์หมดเลยนะครับผมไม่เอาเรื่องเพ้อฝันอะไรมาคุยกับคุณมันเสียเครดิตผมอ่ะพูดง่ายๆมันเสียแบรนด์บัณฑิตอ่ะผมแบรนด์บัณฑิตคือต้องเชื่อถือได้ต้องใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ผมมีผลลัพธ์เต็มไปมากมายคนที่ผมสอนไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนชีวิตกันเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นสรุปเนี่ยคุณผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นผมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้คุณโชคดีมากเลยได้เห็นจุดพลุผู้ฉลองไอเซมินาร์พลุพวกนี้ผมผมสั่งมาเองนะครับเพื่อสำหรับการฉลองการเปิดไอเซมินาร์ครั้งแรกที่ผมจะทำแล้วก็จะกลายเป็นเ
็นอะไรที่สนุกสนานกันแล้วก็ได้ความรู้กันเยอะๆนะครับนี่ผมสั่งพลุมาโดยการนี้โดยเฉพาะเลยสรุปแล้วก็มาจอยกันได้นะครับไอเซมินอนกดแรงดึงดูดกับการเงินนะครับขออวยพรทุกคนให้มั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็เป็นแสงสว่างแห่งประเทศกับประเทศนี้นะครับสวัสดีครับ